สวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีทำหน่อไม้ดองเนาะพอดีที่สวนวันนี้หน่อไม้ก็ออกเรื่อยๆกินไม่ทันเดี๋ยวเราไปทำหน่อไม้มาดองกันโอเคครับโอ้ต้นนี้ดินแล้วอ่ะได้ไหมสูงสูงเนี่ยสองอันเนี้ยได้อันนี้ได้ไหมอันสูงสูงเออ อุ้ยระวังตรงนู้นอ่ะตรงนี้อ่ะโอเคครับหลังจากเราปอกเรียบร้อยแล้วเราก็มาขูดเอาเสี้ยนแข็งๆออกแล้วค่อยสับเนาะทำให้เน่ากาบอ่ะเออไม่ให้มันเน่าครับตรงส่วนปลายเนี่ยเนาะที่มันเป็นอ่อนๆกับกาบพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรมันเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเราจะไม่เอาเนาะมันจะทําให้หน่อไม้ดองเราเน่าทั้งโหลถ้าเราเอาไอ้ที่เป็นอ่อนๆบางๆตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ตรงปลายๆมันนะครับเราไม่เอาไว้เยอะคือโขดให้เยี่ยมเลยอย่างเงี้ยเลยมันไม่ขุดเดี๋ยวเราไปล้างอีกทีนะไม่ได้ทำแบบนี้เลย
เดี๋ยวให้แม่ครัวเราปอกไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนตัดมาล้างแล้วก็ตอนตัดครับใช่ค่ะมันจะโอเคครับสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาหน่อไม้ที่สับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเค้าเกลือแล้วก็แช่น้ำอีกทีนึงครับผมครับหลังจากล้างหน่อไม้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแช่เกลือกันนี่ใส่เกลือไป1กรัมเนี่ย1กรัมแล้วก็แช่ไว้ก็หลังจากแช่เกลือข้าวเกลือไปแล้วเนาะเราก็จะแช่น้ำไว้แบบนี้2คืนพอหลังจาก2คืนเนี่ยเราก็มาล้างแล้วก็โรยเกลืออีกทีนึงแล้วก็มาอัดใส่ขวดอันเนี้ยแม่ผมทำไว้ละช่วงที่หน่อไม้มันออกเยอะๆช่วงหน้าฝนนะเนาะโอเคหลังจากเราแช่ไว้2คืนเราก็มาอัดใส่ขวดขวดอะไรก็ได้ครับขวดน้ำที่เราใช้แล้วเนี่ยเราดื่มน้ำไปแล้วเราเก็บไว้แล้วก็ขวดโหลอะไรพวกเนี้ยโหลขนมผมก็เอามาดองเก็บไว้อันนี้ดองเก็บอันนี้ดองไว้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับก็ยังขาวอยู่อันนี้สูตรนี้ได้มาจากพี่สาวเนาะเขาทำอยู่ผมเคยเอาสูตรบางสูตรมาจากใน YouTube มาทำแล้วมันดำหมดขวดเลยกินได้นะแต่มันไม่สวยเลยมันเป็นสีดำหมดเลยสูตรเนี้ยลองทำมาเดือนกว่าแล้วก็ยังขาวปกติแล้วก็เอาไปผัดมันก็ยังมีความกรอบอยู่ก็แช่ไว้2คืนแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็มาเค้าเกลืออีกทีนึงแต่ตอนเค้าเกลือรอบสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่นิดเดียวไม่งั้นมันจะทําให้เน่าใส่แค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะสําหรับหน่อไม้ขนาดเนี้ยหน่อไม้ประมาณ 1-2 กิโลเนี่ยใช่นิดเดียวก็พอแล้วก็เก็บใส่ขวดเก็บไว้ทานได้อีกนานเลยครับแช่ไปแล้ว2คืนเนี่ยเรามาอัดใส่ขวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือถ้าใครอยากทานไวๆ 3-4 วันสามารถทานได้เนี่ยคือหลังจากแช่น้ําเกลือไว้สัก 2-3 คืนตอนเราใส่กระปุกไปแล้วเนาะให้รินน้ำออกแล้วใช้เป็นน้ำซาวข้าวใส่แทนจะช่วยทำให้หน่อไม้เราเป็นไวแต่ถ้าใส่น้ำซาวข้าวไปแล้วเนี่ยมันต้องทานให้หมดภายใน1เดือนไม่งั้นมันจะเริ่มดำแต่ถ้าเรายังไม่ทานเนี่ยมันไม่ต้องไปใส่น้ำซาวข้าวเพิ่มแล้วเก็บไว้ได้เป็นปีอะที่บ้านของเราเนี่ยทำเก็บไว้ตลอดแล้วก็ขวดขนาดนี้ก็ขาย20บาท30บาทเนาะแล้วแต่ใครจะมาขอซื้อแต่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ขายครับทำแล้วก็เก็บเอากลับไปกินที่กรุงเทพมากกว่าคือไผ่ที่สวนเราเองอะเนาะว่างเราก็มาทำทิ้งไว้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการดองหน่อไม้ก็หน่อไม้ที่ใช้เนี่ยเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงลืมแล้งหรือไผ่คิมซุงอะเนาะก็สามารถเอามาดองได้เหมือนกันมีความกรอบเหมือนกันครับบางคนบอกว่าไผ่คิมซุงมันไม่กรอบนะเอามาดองมันจะเละแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่นานมันจะเสียเนี่ยผมทำเก็บไว้ได้หลายเดือนมากครับก็ยังขาวยังเอามาผัดก็ยังมีความกรอบอยู่อันนี้ขวดนี้น่าจะ2เดือนแล้วแม่ทำไว้เนาะก็วางก็มาทำเก็บไว้แล้วก็ไปทานที่กรุงเทพเหลือก็ขายเอาติดเอาไปขายที่ที่เที่ยวฟิตบ้างแต่ก็ส่วนมากไม่ค่อยขายเอาไปแจกเขาก็มีบางทีแจกไปแจกมาพี่เขาเกรงใจเขาให้ตังค์เขาบ้างก็ประมาณนี้ครับวิธีดองหน่อไม้เนาะหลังจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไล่คำกบีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วก็สำหรับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝรั่งมันเบอร์รี่ภายตรงลืมแล้งหรือวิถีเกษตรอินทรีย์วิถีเกษตรพอเพียงหรือเกี่ยวกับเรื่องเกษตรผสมผสานเนาะก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้หรือไม่ก็จะโทรมาเลยก็ได้ครับทุกคลิปที่ผมลงเนี่ยผมใส่เบอร์ติดต่อไปหมดแล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ